้ยเกือบโดนอยู่ๆรถหยุดเฉยเลยไปแค่ตรงลำลูกกาไกลครับก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะขี่ใช่พอรถยนต์มาไม่ไหวอะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอยาริสผมขายไปแล้วขายไปซื้อเป็นรถ7ที่นั่งแทนแล้วมือหนึ่งครับซื้อป้ายแดงใช่เป็นครอบครัวหน่อยแต่ก็เสียดายเหมือนขายไปได้แค่2,700เองอ่ะใช่ซื้อตั้ง600,000อ่ะขายได้ไม่ถึง3ไม่ถึงครึ่งเองอ่ะจุกครับจุกโอเคสวัสดีครับวันนี้ร่าเริงแจ่มใสนะฮะเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยสบายหัวก็เลยสดชื่นนิดนึงไม่มีอะไรอยู่ในหัวละไม่มีอะไรค้างคาใจไม่งั้นมันต้องอึนๆนะถ้ามันมีอะไรคาใจวันนี้ไม่มีละโล่งๆกลับบ้านเฮาเย็นวันศุกร์นะแต่ลงคลิปน่าจะลงวันอาทิตย์มั้งไม่รู้คืนนี้จะว่างทำหรือเปล่านะเพราะยังมีดองไว้อีกหลายคลิปนี่ก็ช้าหน่อยพักหลังๆมามีเวลาถ่ายแต่ไม่มีเวลาตัดต่อแล้วนะช่วงนี้มันมีกิจกรรมอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะซัมเมอร์สกูไออะไรนะสงกรานต์ก็นั่นแหละมันจะยุ่งช่วงนี้หมดสงกรานต์ไปแล้วนั่นแหละจะโล่งอีกทีนึงกิจกรรมเยอะจริงๆร้อนนะแดดยังร้อนเลย36องศาก็แดดเปรี้ยงๆนี่4:22นะโอ้ยเมื่อวานนี้ไปเติมน้ำมันมาแล้วเต็มถังเลยแต่เด็กปั๊มไม่กล้าเติมเยอะเติมให้200เองจริงๆยังเหลืออีกเยอะเลยไม่ยอมเติมให้บอกว่ามืดแล้วมองไม่เห็นเติมได้แค่นี้เออมีงั้นด้วยเว้ยหัวใจมันยังตายได้เลยเติมให้แค่นี้เจ็บตรงนี้วะไม่เจ็บวะเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นแดดเหมือนผมไหมนะในกล้องนี้แดดแบบแดดเลยอ่ะนึกว่าเที่ยงวันนี่มัน4:00 PM นะวันนี้ก็ใส่จุกแล้วเสียงไว้นะฮะก็ไม่อยากให้ดังนะเบื่อที่จะขี่เสียงดัง
เดี๋ยวผมออกแบบไส้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปถามช่างก่อนก็จะทำให้ไหมคือเอาท่อแต่งนี่แหละแต่ไปใส่เป็นไส้เยื้องทำเป็นห้องกั้นห้องสองห้องทำเป็นเหมือนท่อปกติเลยนะเป็นท่อสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะจะได้เงียบไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกไส้เยื้องนะเรียกอะไรไม่รู้นะแต่จะทำเป็นห้องอ่ะทำเป็นห้องสองห้องเลยไม่ต้องใช้ยายแก้วด้วยออกแบบไปแล้วเดี๋ยวจะวาดให้ดูคร่าวๆนะแต่ต้องไม่ถามช่างก่อนมันทำให้เปล่าไม่รู้แต่น่าจะทำไม่แพงหรอกแต่จะทำให้เราหรือเปล่านั่นแหละแต่ร้านนี้ชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วผมว่าน่าจะทำให้เลยนะผมก็บ้านะคือท่อเขาทำมาเพื่อให้ดังนะไปทำให้เงียบอ่ะเออก็ยังไงเราอยากได้แค่หน้าตาเนาะเราไม่อยากได้เสียงมันรบกวนชาวบ้านเขาเหม็นน้ำมันจังเลยเพราะรุ่นไรนะข้างหน้าเราฟังตรงข้ามนะสองคันนั้นเท่ว่ะเขียวแล้วเสียงมันก็จะเล็กๆหน่อยฮะดังแบบเล็กๆแต่ก็ไม่มีอะไรส่วนเมื่อวานที่ว่ารถมันมีอาการสะอึกนะฮะเพราะไอ้แคทรถเสียงที่ใช้กระป๋องทำนั่นแหละมันแบบมันละลายกับจุยมันเลยนะไม่เวิร์กดีมันไม่ย้อนเข้าไปในเสื้อสูบนะโชคยังดีนะถ้ามันย้อนเข้าไปนี่ยุ่งเลยดีที่แค่มันไปอุดแล้วทำให้รถจะดับเฉยโคตรอันตรายเลยเล่นอะไรไม่ค่อยเรื่องนะคือจากกระป๋องสวยๆกลายเป็นแบบเศษเหล็กหล่นออกมาเต็มหมดเลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะเมื่อวานกำลังเครียดอยู่ไอ้รถเป็นไรวะเฮ้ยเนี่ยครับเวลาท่อไม่ดังผมก็กล้าบิดท่อดังแล้วมันหูบิดไม่ไปเลยไม่อยากจะบิดอย่างนี้ถึงต่อให้บิดไม่ไปก็เค้นมันได้บิดไปเรื่อยๆนั่นแหละอื่นๆหน่อยคันนี้ควันดำเหม็นวะโอ้โหถ้าเถื่อนนะถ้าเถื่อนเราโทรศัพท์เก็บมาแล้วนะครับโอเคข้างหน้าช้าก็ไปมันก็บิดมันอยู่นะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้โหรู้ว่าจะชิดขวาทำไมไม่ชิดขวามาตั้งแต่แรกวะไปว่าเขาอีกไว้ขันหัวทำไงดีโอ้กลางหัวเลยสาบโอ้ขันมากแบบหมวกไม่หายงามไส้มันแล้วครับพอไม่ดังก็ซัดอย่างเดียวแต่มันบิดไม่ค่อยไปวะสู้ท่อเดิมไม่ได้เลยท่อเดิมผ่าเหมือนจะวิ่งดีกว่าเลยความรู้สึกแบบไม่ต่างกันเลยท่อเดิมผ่าท่อเนี้ยมันก็วิ่งเหมือนเดิมอะตาเล้งไม่หนีนั่นเลยแสดงว่ามันก็ไม่อั้นนะท่อเดิมมันก็ไม่ได้อั้นอะไรถามเงียบดีด้วยแล้วท่อนี้มันก็น่าจะได้ปลายบ้างดิมันโล่งกว่าก็น่าจะได้ปลายมันก็ไวอยู่นะเนี่ยผมก็เบรกไม่ค่อยจะอยู่แล้วเนี่ย
รู้เลยไหมมันขึ้นช้าจังเลยหรือว่าเราเคยชินกับรถก็ไม่รู้นะโอ้ยทำไมมันต้องลงมาขวางหน้าเราตลอดเลยที่ขับไวนี่ไม่ใช่อะไรร้อนนะครับจะได้ถึงบ้านโอ้ร้อนแต่อย่างนี้บางคนก็ถือว่าผมขับช้านะผมไม่ขับว่าพวกที่เขาขับในเมืองกันประจำนะโอ้ทำไม่ทันอ่ะต่อให้เป็นเวฟก็เหอะเขาไปไวกว่าผมอีกผมยังแบบบิดทางตรงรถจะเยอะก็ชะลอแล้วพวกนั้นแม่งพุ่งโอ้หมดพุ่งลองมาแล้วมาแล้วเมื่อเช้าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมซัดกับเอ็มสแลชมาโอ้ผมก็สู้เขาไม่ได้นะเขามุดไปไวมากเลยเฮ้ยนี่โหทอดังทอดังเว้ยทอดังเราไม่กล้าบิดเห็นไหมทอดังเราไม่กล้าบิดนะเป็นโรคเดียวกันเนี่ยดูก็รู้โอ้ยข้างหน้ารถอะไรวะแนวดังๆนะแต่ผมชอบพวกสี่สูบเหมือนกันนะแบบตอนแบบขี่ธรรมดามันท่อไม่ดังเลยแต่ผมเบิ้ลมันหนวดยิ่งแม่โคตรดังเลยเมื่อเช้าสะดุ้งเลยมาเบิ้ลอะไรหลังกูเนี่ยทักทายเพื่อนมันนะเอาสะดุ้งเลยแต่แบบขี่มาบูเลยขี่บื้อแล้วเงียบดีท่อมันอะแต่พอเบิ้ลนั่นแหละโอ้โหแม่งเอ้ยลั่นเลยอะผมชอบมากเลยท่ออย่างเงี้ยเหมือนเราล่างหลังงอไงก็ไม่รู้อย่าขี่คู่กันจ้าพระฟันปลาจ้าไม่งั้นผมไปไม่ได้นะจ๊ะลาซาด้าฟอร์ซ่าตัวกระบใช่ส่งลาซาด้านะฮะจริงว่ะควรจะพับกระจกไหมวะโอ้มึงจอดคู่กันอย่างนี้แล้วกูไปไงวะเนี่ยฮะเราก็ไม่พับกระจกนะเราจริงเราพับกระจกแล้วจบแล้วไม่พับยิงครับบิดอย่างนี้เลยน้ำมันยุบดีจังเลยรถหยุดรถหยุดล้อหลังนี่ไปก่อนเพื่อนเลยนะสไลด์ไปก่อนแล้วทางกรรมคือกรรมไม่ทันสุดอะล้อมันจะล้อก่อน ABS ทำงานนะถ้าคนใช้เบรกเป็นนะจริงๆอะกรรมให้ไม่ให้ ABS ทำงานมันก็ทำได้นะล้อมก็ล็อกตายเลยนะแต่มันก็จะได้แป๊บนึงแล้วก็พอล้อมรถมันรู้ว่าล้อไม่เท่ากันมันก็จะ ABS ทำงานมันก็จะดูดมือเราลงไปอีกมันรอตะกี้ไงก็ใส่เป็นงูเลยไม่รู้ในกล้องจะดูออกว่าหัวมันจะนิ่งแต่ยิงรถใส่เป็นงูเลยเสียงเหมือนจะอะไรจะพังนะต้องลดจกรับลมไหมร้อนมากเลยรีบไปไหนวะเขียวแล้วเนี่ยบ้าบอจริงเลยไปออกไปยูเทิร์นทำไมวะไปเขียวแล้วเนี่ย
ไปเลยเฮ้ยฟอร์ซ่าไม่ตามเราเมาฮะแหมนึกว่าจะลองไปกับเรามีฟอร์ซ่าสีส้มนะนึกว่าจะตามเรามาเราก็ต้องรอไปแล้วเราทัดยาวเข้าโค้งที่104ปิดเติมโค้งฮะปิดหมดปอกเติมโค้งไปครับหมอบได้หมอบไปแล้วเนี่ยแต่บอกไม่ถนัดนะรถมันนั่งท่าเก้าอี้มันหมอบไงวะแม่งชามสุดนะรถผมแม่งวิ่งได้แค่นี้แหละบอกแล้ว104เหนื่อยแล้วแล้วชามมันหมดนะชามเดิมใส่พานเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเราจะได้คราวนี้นะครับคิดอะไรมากขับเร็วอันตรายนะขับ104ก็อันตรายแล้วเนี่ยเอาขี่สนุกอย่างนี้แหละเออทำไมผมยังไม่ถึงไม่เปลี่ยนชามนะเพราะว่าผมชอบชามเดิมอย่างนะฮะถ้าเราไปชามปรับองศานะผมตัวหนักๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารถมันจะวิ่งจริงเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ชามเดิมอ่ะเขาออกแบบมาให้สำหรับให้มันมีกำลังไงเออมันถึงรอบปลายไม่ได้แต่มันมีกำลังไปเรื่อยๆมันเร่งดุยๆ104แต่แป๊บเดียวมันไปดุยๆนะครับไปเรื่อยๆมันขึ้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปเปลี่ยนชามเนี่ยมันจะวิ่ง106ก็จริงแต่กว่าจะถึง104 105 106ต้องใช้ระยะทางหรือเปล่างี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่นี่ผมว่าขี่100 120มันแป๊บเดียวถึงไงก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าก็เลยขอใช้ให้คุ้มก่อนครับของเดิมๆคู่ตัวรถแล้วค่อยไปเปลี่ยนตอนที่มันหมดอายุนะเหมือนยางอ่ะผมก็ใช้ให้คุ้มก่อนแต่ตอนนี้ดูแล้วลื่นมากเบรกแล้วน่ากลัวที่จริงยางใหญ่เบรกควรจะอยู่นะไม่ใช่เบรกแล้วลื่นไปกับถนนว่าจริงเฉียวบ้าบ้าคำนี้นะเออวันนี้เราก็บิดแหลกเลยเนาะหิวหิวด้วยรถเยอะรถเยอะครับเสาร์ที่นี้ผมก็ต้องทำอะไรบ้างวันนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ก่อนไม่ได้ดูกระจกนะเมื่อกี้ไม่กล้าขึ้นขวาเราครั้งนี้เราขึ้นขวาได้แล้วเพราะเรามองกระจกแล้วโอ้ไฟแดงรถไหลวะเนี่ยนิสสันอะไรวะเนี่ยX-Trail นะสวยดีสวยดีที่จริงเป็นรถที่ดีมากเลยนะ X-Trail นะฮะเป็นรถที่โคตรดีแล้วคุ้มราคาแล้วคุ้มเงินมากคนไทยไม่นิยมนะในอเมริกาเขาเนี่ยเขาชอบมากนะ X-Trail เนี่ยเขาขายดีขายดีลงซ้ายแล้วกันนะโอ้ยล้อหลังครับพี่น้องครับปินวัดเปรมประชาเขียวแล้วหรอโอ้โหปิดกระจกก่อนโอ้ยรู้สึกปวดหัวฮะพี่น้องทำไมต้องเรียกว่าพี่น้องเลยวะติดปากก็ดูเป็นต่อเยอะมองตลอดทางอะลมแรงๆเงี้ยไปขึ้นช้าหน่อยลมแรงไม่สนลมฮะอ
104เป๊ะเลยเว้ยลมมันแรงนะโอ้ลมแรงมากเลยอ่ะแต่ผมไม่เหมาะอ่ะ104ก็พอใจแล้วเสียงมันสุดเสียงแล้วอ่ะรอบมันหมดแล้วไม่ถึง 8,000 รอบเลยรอบหมดแล้วดีใส่เม็ดหนักด้วยก็ทำประมาณนี้แหละเม็ดหมักเม็ดเบาไม่เท่าไหร่แล้วขี่ยังมันดีแต่ถ้าได้แคมผมอยากรู้จังถ้าผมยังใส่ชามเดิมแล้วผมใส่แคมไปอ่ะมันจะวิ่งเท่าไหร่วะเออแต่มันยังไม่มีแคมให้ใส่สิปัญหาเงินไม่มีด้วยไม่มีตังค์เลยนะช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะตังค์ด้วยเงินวะและเหมือนกันอยากใส่แคมเหมือนกันนะอยากรู้ว่าชามเดิมๆจะวิ่งอย่างเท่าไหร่ปะมันจะต่างไหมอะไรเงี้ยมันจะขึ้นได้อีกไหมถ้ารอบมันไปอีกมันก็ขึ้นถ้ารอบมันหมดมันก็ไม่ขึ้นนะอยู่ที่รอบแล้วแหละเพราะชามมันสุดถ้าทุกคนเห็นนะครับนี่แดดล้วนๆไม่มีเมฆผสมเลยนะแดด 100% เลยอย่างกับเที่ยงวันอยู่ตรงหลังเราอะโอ้ยโอ้ยโดนเบียดทำไมเขาเบียดกันวะรถยนต์แล้วมาเบียดเราด้วยใส่กางเกงสีดำครับร้อนน่องโอ้ยน่องไหม้ฮะมันเผาน่องอยู่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าคันนี้เพิ่งออกออกเลยเหรออ๋อไอ้เขาเลี้ยวพวงมาลัยหลบให้เราเสียงอย่างกับรถอีแท็กฟอร์ซ่าอะไรเสียงเป็นงี้ป่ะโอ้ยร้อนมากครับพี่น้องครับเอ้ยร้อนหลังครับ37องศาฮะแต่ผมว่าบนหลังผมนี่น่าจะเกินนะโอ้โหประเทศไทยแดดร้อนขนาดนี้วะแดดร้อนขึ้นทุกปีนะอีก10ปีจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเนี่ยอยู่ลาวอยู่ลาวอากาศดีต้องลาวฝั่งนู้นนะลาวเหนือหน่อยครับติดเหนือภาคเหนือลาวฝั่งใต้ก็ร้อนเหมือนเรานะนี่ก็สั่งจุกรถเสียงอีกแบบหนึ่งไปนะเป็นแบบตะแกรงไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าก็ผมก็ยังไม่แน่นะถ้าแบบรถเสียงที่ผมบอกไว้ที่ว่าทำเป็น2ชั้นเป็นห้องอ่ะถ้ามันทำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทำยังไม่มีงบทำผมก็จะใส่จุกรถเสียงอีกตัวไปก่อนนะหรือจะเอา2ตัวนี้มารวมกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ร้อนหลังโอ้ยไม่ไหวแล้วเร็วเดี๋ยวขอรถชิลลงไม่ไหวครับไม่มีลมระบายหน้าอกเลยจะตายแล้วครับเปิดซิปก่อนซิปอยู่ไหนวะเออนี่สับไม่หล่นนะโอเคได้ลมแล้วครับรถเก๋งคันนี้ขับอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผมเห็นเขามอไซค์มานะผมขับรถยนต์ผมหลบให้ตลอดเลยนะ
ไม่ซ้ายไม่ขวาผมก็คอยดูถ้าเขาวิ่งกันเลนซ้ายผมก็หลบขวาวิ่งขวาผมก็หลบซ้ายให้เขาไปง่ายๆนะเพราะผมหวังว่าเวลาผมขี่มอไซค์เนี่ยจะได้มีคนหลบให้ผมบ้างนะนะแล้วผมก็เข้าใจมอไซค์แหละเนี่ยทางเงี้ยมันไม่มีทางเลนมอไซค์เลยนะมอไซค์ต้องมุดอย่างเดียวเลยบางทีก็ต้องแบ่งๆปันกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาเสียอีกนี่หว่ามันเสาต้องหาเวลามาซื้อของโรงเรียนอีกเบิกที่ใครยังไม่รู้ซื้อไปก่อนแต่เดี๋ยวค่อยไปเบิกกับคุณแล้วกันซื้อไปก่อนล่วงหน้าไม่ได้บอกด้วยไม่จ่ายนี่กูออกเองเลยเนี่ยนี่รถคันนี้ทำสีนี้จริงๆด้วยสีนี้แข็งแรงเคยรีวิวสีแบบนี้ไปแล้วนะฮะใน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ลองไปย้อนดูนะเดี๋ยวผมใส่ที่ตัวไอไปให้ว่าไอ้สีระเบิดแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะเนี่ยตัวไออยู่บนนี้วันนี้วันนี้ชี้เดี๋ยวโฟงงงไปสี่โมง45นะจะ5โมงนะฮะขอรับลมนิดนึงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปขวาแล้วฮะเราไม่ออกซ้ายไปเพื่อให้หลังร้อนแล้ววิ่งในร่มดีกว่าเปิดหมวกนิดนึงนะร้อนมากไม่ไหววะเดี๋ยวไปอยู่ในร่มก็สบายแล้วอย่างนี้ต้องระวังรถซ้ายโอ้เอ็มสไลด์ตื่นเต้นทำไมเอ็มสไลด์นี่ตัวจีนทุกตัวไปฮะเอาละเราตอนนี้เราก็อยู่ในร่มแล้วนะรถคันนี้อะไรกันโอ้โหอยู่ในร่มครับเย็นสบายครับขึ้นรถแอร์ได้ไหมเนี่ยนะเปิดซันไลเซอร์ไปดีกว่าโอเคมีเสียงลมเข้าหน่อยว่ากันไหมเดี๋ยวเปิดชิวให้แล้วกันมีการเสียงลมโอเคนะไปแบบนี้เท่ๆฮะเปิดซันไลเซอร์ไปไปครับหมดปอกไหมครับโอ้ข้างหน้าตันแล้วอ่ะหมดปอกยากนะเห็นสแลนฮะโอ้คันนี้เท่คันนี้เท่ขอไปก่อนนะฮะตอนนี้เฮ้ยมีรถแรงอยู่ข้างหลังเรานะเดี๋ยวให้พี่มอไซค์เข้าไปก่อนซึ้มไปดูตี้ไปดูตี้ครับโอ้ต้องมาดูตี้กันดีกว่าฮะสองท่ออย่างเท่ตรงนี้รถเมย์คุมไปแนบเลยว่ะไม่รอเลยเฮ้ยจะตามทายให้หน่อยไปแนบเลยนะเราติดรถหลายคันนะไม่ชินเลยว่ะเปิดสั้นนะตาใส่ตาสั้นแล้วใส่แว่นดำไม่ได้ปัญหาเปิดแล้วกันเป็นชิลเป็นลมนี่แหละไปกันอย่างนี้ดีกว่าถนัดที่สุดแล้วรถมา
บาเบาบอกตัวเองเอาไว้ว่าให้ขับเบาเบาวันนี้ลมดีไปเลยวันนี้ก็บอกตรงเลยนะว่าหัวโล่งมากเพราะผมเคลียร์งานในที่ว่าปวดหัวปวดหัวต้องทะเลาะกับฝรั่งนะจบแล้วมันจะหมดแล้วอาทิตย์หน้าอีก2วัน3วันจบขอกันทีฮะนี่แหละผมเป็นคนไม่ค่อยยอมนะเวลาทำงานนะไปตามใจมันมากแม่งเอาแต่ใจ ขอบ่นไปนิดนึงผมไม่ยอมอ่ะเถียงได้มันเถียงอ่ะภาษาอังกฤษไม่คล่องกูก็เถียงอ่ะไม่สนแต่ไม่ได้เถียงไร้สาระนะบางทีมันก็เกินไปแต่ปีนี้ไม่มีปีนี้โอเคอยู่ครับแต่ปีนี้เขาขอเยอะไปหน่อยก็ให้เขาแหละแต่เราต้องทำเราก็ต้องทำเยอะขึ้นเท่านั้นเองปีนี้ผมไม่ได้เถียงอะไรเขาไม่ได้ไปสู้รบปรบมือปีก่อนๆ นี้แบบโอ้ยอยู่จะเอานู่นเอานี้เอานั่นแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คงทำได้หรอกมีอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้ยังมีพี่เขามาช่วยผมก็เบาแรงไปได้เยอะนะปีนี้ผมก็ให้พี่เขาควบคุมไปผมเป็นสายซุ่มอย่างเดียวครับผมเป็นแค่แบ็คกราวด์ด้านหลังของเขาก็พอแล้วไม่ชอบเปิดเผยตัวผมยังเนี่ยอะไรบางอย่างที่มันเบิกไม่ได้ผมก็ต้องเก็บมาท่อมมาทำเองคือไม่มีใครขอร้องให้ทำหรอกครับแต่ถ้าเราไม่ทำใครจะทำเออ ใช่เหรอใส่อารมณ์แบบนี้ก็มันขี้เกียจไปพูดเยอะมันก็ทำแม่งจบๆไปอะไรประมาณนี้เราพอทำได้นะมันก็ไม่ใช่หน้าที่หรอกเสือกเองนี่แหละเพราะความเสือกเนี่ยผมทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเสือกอะไรเท่าไหร่แล้วเอางานตัวเองให้รอดพอแล้วพี่เวป้าเขานะเป็นคนจี๊ดเลยใช่ไหมเอสปอร์ตเนี่ยเวป้าปะน่าจะใช่นะเครื่องเท่าเรานะเจ็บจมูกอ่ะทำไมเขาผิวจังวะน้องพี่กล้าไปดันตูดเขาเลยนะตามไปดูที่เขาจะพิ้วแค่ไหนฮะดูโยกดูท่าโยกก่อนนานๆได้ขีดดำไปป้าก็เจ๋งเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วเดี๋ยวเขาไม่เข้าฮะเข้าแล้วโอเคเราตามแก๊ปเราเลยโอ้โหดูจะโยกออกอีกแล้วครับอย่างก็เข้าเครื่องบินเฮ้ยแม่งสวยว่ะสีแดงโอ้โหหมดแล้วยังเท่อะไงนะเราไปกันนิดนึงเราก็ไปได้เลยนะเสียงเราคงขวัญชาวบ้านเขาตอบว่าไม่มั้งรถเราเสียงเงียบหรอกหนูข้างตัวเองฮะตอนนี้เฮ้ยเว็บร้อยตัวนี้มันไฟสวยว่ะเดี๋ยวไปหาซื้อมือสองเก็บไว้ก่อนรวยจังเลยน้องเราเนี่ยฮะเงินจะส่งคันนี้ยังไม่มีเลยจะซื้อคันนี้ได้ยังไงฮะเฮ้ยความฝันของคนนะมันชอบรถชอบมอไซค์นะเห็นรุ่นนี้ก็อยากเก็บไว้มันสวยนะครับผมว่าตัวนี้ออกแบบมาดีสวยดีดูแบบเอาดีไซน์ของรุ่นเก่ามาประยุกต์ใหม่ฮะดูเข้าท่าดีโอ้ยเกือบโดนอยู่ๆรถหยุดเฉยเลย
เหมือนรถไม่มีแรงบิดเลยว่ะความรู้สึกนะเคยบิดแล้วไปกว่านี้ไม่รู้สิเหมือนรถไม่มีแรงบิดอ่ะหรือว่าท่อเรามันอั้นไปว่ะหรือว่าท่อเรามันโล่งไปว่ะมันไม่ได้สูบแล้วแหละนั่นแหละที่สำคัญนะใส่ท่อจีนคือใส่ท่อจีนพวกเนี้ยอย่าไปเรียกร้องอะไรนะฮะน้องสวยอย่างเดียวจริงๆท่ออาคาไม่เขาจะขายไป 80,000 บาทอะไรนะ 3-4,000 18,000 อะไรงี้เลยเพราะเขาคำนวณมาแล้วสำหรับรุ่นนั้นรุ่นนั้นนะนี่เราใส่ท่อจีนนะเป็น universal มันไม่ดีหรอครับถ้ามีตังก็อย่ามาซื้อถ่ายเลยใส่ท่ออย่างอื่นเถอะอันนี้ใส่เอาสวยนะผมถึงจะทำให้มันเงียบไงเพราะเราจะเอาสวยเราไม่เอาดังไม่เอาแรงเอาสวยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบอั้นจนท่อร้อนจี๋นะก็เลยเดี๋ยวจะกั้นห้องไงก็กั้นห้องเพื่อจะมีที่นอนนะเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิมันก็จะมีห้องเสียงนะห้องเก็บเสียงห้องลดเสียงแล้วมันก็จะมีการอั้นที่พอเหมาะถึงจะไม่ได้คำนวณกันแต่ก็ผมเดาว่ามันจะดีถ้ามีคนทำให้ใครบ้าไปกับผมแล้วก็เป็นช่างที่ทำเกี่ยวกับท่อลูมินไอสตาร์เลนนะฮะบอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปทำด้วยเพราะว่าความคิดผมจะบ้าๆไม่เหมือนชาวบ้านแล้วหน่อยฮะมันก็ต้องหาคนที่รับฟังผมนะน้อยคนที่จะมีฮะที่จะทำตามเลยผมคิดไอเดียผมไม่อยากทำนู่นทำนี่ถ้าไม่มีคนบ้าทำตามผมก็ต้องทำเองอะอย่างเงี้ยผมถึงอยู่กับครอบครัวแฟนผมครอบครัวนี้ได้นะเพราะว่าครอบครัวนี้เขาดีอย่างเขาให้โอกาสเราครับเขาให้โอกาสผมที่ให้ผมแสดงความคิดในหัวสมองผมครับถึงบางทีมันอาจจะดีบางทีมันอาจจะไม่ทนแต่เขาก็ยอมให้ผมทำครับเพราะผมเองผมไม่ได้รวยนะแต่แฟนผมอะผมสามารถขอตังค์แกได้ไงต่อตังค์เขาได้เขาสามารถซัพพอร์ตผมได้อาจจะไม่มากครับเพราะผมเป็นคนที่ทำอะไรต้องคุ้มเม็ดเงินนะนั่นแหละโอ้ยจมูกอ่ะผมเลยได้มีโอกาสสร้างฝีมือสร้างผลงานกับครอบครัวนี้ไว้เยอะนะผมทำทุกอย่างอ่ะแต่ก็มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ธรรมดานะคนเราไม่เคยทำอย่างตู้โซฟาไอ้ตู้เฟอร์อย่างเงี้ยทำจัดบิ้วห้องงานไม้จะมีใครจะมาบ้าเอ้ยเดี๋ยวพี่ทำเองทำเลยทั้งไม่เคยทำวันนี้เขายอมนะเขาทำที่ลองดูสิซื้อเครื่องไม้เครื่องมือสิเขายอมหมดเลยแบบเฮ้ยหาอย่างนี้ได้ที่ไหนวะผมถึงรักครอบครัวนี้มากนะว่าไปเขาให้โอกาสผมอะให้โอกาสผมได้คิดได้สร้างสรรค์ได้รังสรรค์ผลงานออกมานะดีไม่ดีเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมก็ทำก่อนจะทำอะไรนะที่มันต้องเสียเงินเสียทองก็ต้องคิดให้ดีอยู่แล้วไม่เอาเงินไปทิ้งไม่คว้างหรอกอาจจะมีผิดพลาดมีคำนวณเลอะเลอะบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็แก้ไขกันไปนะเออหิวโอเควันนี้ไม่มีอะไรละจบมันตรงนี้แหละมั้งเดี๋ยวเปิดเพลงให้ถึงบ้านเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับสำหรับผู้ติดตามใหม่ก็ขอบคุณนะที่กดติดตามจากใจเลยฮะนี่ถ้ากีดเอาหัวใจเอาเลือดหยดให้ได้นี่ให้ไปแล้วก็คงทำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะตายซะก่อน ก็ขอบคุณมากขอบคุณหลายๆก็ช่วงนี้ก็มีคนทักเข้ามาเยอะไหนเนาะนะอย่างพูดถึงพี่กระบะเหลืองผมเห็นรถพี่เลยนะผมรู้แล้วพี่อยู่ไหน
พอหลังผมพาจะบีบแต่ปิ๊มๆนะพี่อย่าเบิ้ลรถใส่ผมนะผมกลัวก็ทักทายได้ครับเจอกันไอ้เมื่อเช้าอย่างหาเลยผมว่าเด็กมอไซค์มันขี่มอไซค์มา2คนแล้วเด็กนักเรียนผมก็ยกมือเฮ้ยผมเฮ้ยแฟนคลับกูวางนึกในใจเขาจำรถกูได้เหรอวะที่ไหนได้หันไปข้างหลังก็เพื่อนมันไหมผมเรียกเพื่อนมันว่าโถเพื่อนมันขี่ตามหลังผมมาแล้วผมก็โอ้กูนึกว่ากูดังแล้วโอ้กูยังไม่ดังนะเด็กยังไม่รู้จักเลยลมครับพี่น้องหมดแรงแล้วพูดมาตลอดทางหมดแรงแล้วเหนื่อยโอเคขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจมุ๋ยเขาไปไหนกันหมดเนี่ย